ดีโอ้ไหนมิลลี่โปรดูไม้หน่อยสินี่ G430 ครับ High Lunch ตีง่ายไหมมิลลี่ชอบป่ะ ตีลอยดีไหมตัวนี้ดีครับนี่ตัวนี้เป็นตัว High Lunch นะดูซิตรงสีเทาๆเห็นไหมมันจะเขียนว่า High Lunch เนี่ยใช่ครับก้านก็เบานะใช่ไหมเหมาะแก่เยาวชนนะฟีลลิ่งดีมากนี่ก๊อฟจะซับครับพอเฟกเหรอโอ้ยเคปลาคาร์บอนเคปลาตรงนี้โหดจัดครับอันนี้รุ่นอะไรเนี่ย G430 เหล็ก7นะดูระยะซะก่อนโอ้โหนี่คาร์บอนเคปลาร์นะเหล็กหน้าเด้งเอาละครับปอดแชมป์นะฮะให้ลูกศิษย์ลองเหล็กพิเศษนะฮะไหนโชว์เหล็กหน่อยโชว์เหล็กหน่อยนี่ดีรู้เปล่าข้างหลังนี้มันมีเด้งนะเนี่ยเป็นคาร์บอนนะเนี่ยลองตีดูสิเหล็ก7นะแค่จับก็ซิ่งแล้วลองดูลองตีเหล็กซิ่งดูอ่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเรียวๆลองดูน้องเพิ่งเล่นกอล์ฟมา3เดือนนะลูกศิษย์โปรแชมป์เดอะพิชนครปฐมนะจับลองเหล็กรุ่นใหม่ครับ G430 ตัวคาร์บอนนะหลังมีคาร์บอนอ้าวงงเอาอีกเหล็กซิ่งเหล็กซิ่งอุ้ยนี่ยังไม่โดนเต็มนะเนี่ยอุ้ยชนป้าย150เลยไกลวะไกลกว่าเหล็กตัวเองไหมไกลกว่าแนะนำตัวหน่อยน้องอะไรครับน้องอะไรคือไทเลอร์ครับไทเลอร์นะโอ้โหเอาอีกไหมเอาอีกไหมลองอีกไหมอีกลูกหนึ่งนี่ติดใจเอาหน่อยติดใจแคลรี่ร้อยป้าย150เลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปกดซับสไครป์ด้วยนะนี่โปรแชมป์แนะนำตัวหน่อยโปรแชมป์ครับโปรแชมป์ครับอยู่เดอะพิทนครปฐมครับผมวันนี้ขอท้าทายครับกับไม้รุ่นใหม่ของปิงนะ430ครับนี่ดูซิว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงดูระยะซิเป็นไงมันตีเลขห้าเลยเอาแบบความรู้สึกเรียวๆนะไม่ต้องอวยนะไกลขึ้นเลยครับไกลขึ้นเลยเมื่อกี้มันยังโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวขอโดนแบบเพี้ยๆหน่อยจังๆเลยใช่ไหมจังๆเลยนี่อ่ะนี่อ่ะลูกเนี้ยนี่อ่ะโอ้โหลอยไม่ตกเลยอ่ะคือโบตีเล็ก7เราตีไม่พ้นเนินนั้นหรอกเอาไว้คนลมนะครับเว้ยตีเล็ก5ก็เมื่อกี้พี่ตีเม็ดแรกอ่ะ190แคลอรี่เราก็เฮ้ยเพราะแกะให้เด็กๆตีไงแต่พี่ยังไม่ได้ตีเฮ้ยลองตีดูดิมันทำไมมันเด้งๆเห็นเขาว่ามันเด้งไกลไหมไกล
นี่โปรแชมป์ไปตีแท็กแมนเลยเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าระยะเท่าไหร่อ่ะไปลองดูสิตั้งเครื่องมาแล้วอ่ะลองดูอ่ะจะได้วัดค่าได้อ่ะเนี่ยระยะเดิมของโปรเจ็ตเนี่ยที่ตีค้างไว้อยู่ในเลข7ของตัวเองเนี่ยอ่ะดูฮะตรงขึ้นนี่ไหนฟูหน่อยแถวเนี้ยมาเดี๋ยวดูซิว่าโปรแชมป์จะตีเลข7 G430 ได้ระยะเท่าไหร่โดนไหมเต็มไหมดีนะอ่ะดูระยะเรียวๆไม่ขึ้นหรออุ้ยนี่ไงเป็นไงเฮ้ยไหมเฮ้ยไหมซิ่งไหมล่ะอ่ะนี่ดูอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีกอล์ฟฮะโอ้โหประเด็นคือไม่ได้ตีแรงเลยนะแครี่194อะไรกันครับเนี่ยเนี่ยดูลูกนี้ดิโหยมันแบบมันพุ่งสู้ลมไปเลยนะดูดิตุบตุบตุบดูดิเนี่ยเนี่ยเป็นไงเด้งไหมเด้งดึงไหมโหเนี่ยข้างหลังแชมป์มันเป็นไอ้นี่ไงมันมีคาร์บอนอยู่ไงแล้วเขาบอกว่าไอ้หน้านี้มันเด้งT430นะเป็นไงซิ่งไหมซิ่งไหมน่าใช้ครับก้านนุ่มไหมตัวนี้ก้านดีครับใช้ได้เลยคืออันนี้มันทำมาให้เหมาะกับนักกอล์ฟเยาวชนแล้วก็ซีเนียร์ทัวร์พวกซีเนียร์นะเพราะว่าก้านเนี่ยมัน45กรัมเองนะแล้วก็ผนวกกับไอตัวหัวที่มันแบบว่าสร้างบอลสปีดได้ดีตัวนี้โหดสมัครเล่นหน้าซื้อใช้เลยครับนะตัวนี้นะใช่โอ้โหโคตรซิ่งถ้าพี่ผู้สิทธิ์ตีก็มี250อ่ะเออเดี๋ยวให้วอร์มก่อนเดี๋ยวให้ลองดู คุณอาเกียงไกรให้เกียรติโปรเจกต์นะครับมาลองเหล็ก G430 ตัวใหม่นะเมื่อกี้ลองไปแล้วลูกหนึ่งนี่คุณอาเขาบอกว่าเบาดีนะครับเพราะว่าก้านเนี่ย45กรัมนะนี่เบานะคือพอ total weight ทั้งหมดมันเบาอะครับเราสร้างสปีดได้นะเพราะสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนหรือนักกอล์ฟซีเนียร์เนี่ยเรื่องสปีดอาจจะตกลงไปหน่อยนึงก็คือต้องให้อุปกรณ์ช่วยเดี๋ยวลองดูครับมีเดี๋ยวมีหัวไม้ให้ลองนะครับนี่เดโมกันสดๆเลยครับที่ The Pitch นครปฐมนะครับผมโดนไม่ดียังไงก็ยังไปได้คือไอตัวด้านหลังของเหล็กครับมันมีคล้ายๆเหมือนสปริงอะเนี่ยคุณอาเห็นใช่ครับมันจะเป็นแผ่นคาร์บอนแปะอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะคือเหมือนกับให้หน้าที่เป็นสปริงเด้งลูกกอล์ฟออกไปครับกริปก็จะเป็นกริปไอโวมิกนะนี่สบายเลยเนี่ยตีสบายเลยรู้สึกเบาเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าการ์ดมันใบมันเล็กกว่านะใช่ครับอันนี้ใบใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหรอไหมใหญ่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเหล็กก็ค่อนข้างจะใบใหญ่หมดนะเหล็กอเมเจอร์ลองเทียบดูครับให้คุณอาเกียงไกลลองหัวไม้ไฮบริดนะฮะนี่เป็นไฮบริด4นะ22องศาเป็นก้านตัวเดียวกันนะ45กรัมเหมือนกันนะคือตัวนี้เรียกว่า G430 High Lunch ครับคุณอาก็คือจะทำให้ลูกมันลอยง่ายขึ้นแล้วก็ตีสบายขึ้นต้องทิ้งให้หัวเหล็กลงพื้นนิดหนึ่งครับเพราะมันก้านมันค่อนข้างจะเบานิดหนึ่งฮะนั่นแหละนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะโดนละเยี่ยมครับคือความรู้สึกไม้กับที่คุณอาใช้อยู่มันอาจจะคนละแบบนะครับอันนี้ต้องให้หัวมันลงพื้นหน่อยแล้วให้ก้านมันทำงานนั่นแหละครับ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 นั่นแหละไกลจังไกลไหมฮะน้ำเข้าน้ำผมก็ไม่ได้มีน้ำเลยฮะอันนี้เป็นหัวไม้5นะครับหลบ18ตัวไฮลันช์เหมือนกันอืม
ยังโดนไม่ดีแต่ไปแน่ไม่เหนื่อยมันเบาไปเลยครับผมครับครับยิ่งไม้หนักก็ทำให้สปีดหายครับใช่ครับนี่ไงนี่ไงเนี่ยสบายเลยลูกเนี้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหข้ามเนินไปเลยโอ้โหเบาไหมฮะครับเบาไหมฮะมาถึงพระเอกของเราครับตัวนี้ฮะไดเวอร์นะฮะ G430 กาไฟใช่ไหมกาไฟครับแน่แล้วตัวนี้เปลี่ยนก้านให้คุณอาเป็นก้าน35กรัมด้วยนะครับดูสิว่าคุณอาจะรู้สึกยังไงเร่งสปีดยังไงโอเคต้องขอบคุณคุณอาเกียงไกรมากนะครับอาจจะเบาไปหน่อยไหมฮะเบาไปหน่อยเนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น45กรัมดูมี2ก้านตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นก้าน45กรัมแล้วครับดูสิเปลี่ยนเป็นหลบเป็นก้าน45กรัมนะครับคุณอาบอกว่า45กรัมพอดีครับนี่โอเคยังไม่โดนนะเมื่อกี้พอดีทีมันสูงเกินไปนะฮะแต่ตีรู้สึกสบายนะฮะไม่ผมว่าน้ำหนักมันดีมากกว่าการที่พูดนะ35กรัมเบาไปเพราะว่าเรื่องน้ำหนักไม้แต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางคนก็อาจจะเบาไปหนักไปก็ต้องจูนเอานะเดี๋ยวลองตีสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจูนเพิ่มให้อีกหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าตัวสลิปของปิงเนี่ยมันฟิตติ้งได้หลายมุมนะนี่ลอง adjust สลิปแล้วก็ตัวน้ำหนักให้คุณอาเกียงไกรลองตีดูนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นบอลมันออกเฟดๆนิดนึงก็เลยลองให้มันดรอดูนี่ลูกไม่ค่อยออกซ้ายเอาลูกไม่ค่อยออกขวาละโอเคเดี๋ยวค่อยๆจูนไปคือตรงที่ปรับเนี่ยครับคือเพื่อว่าให้ลูกมันสตาร์ทออกไม่ขวาเกินไปครับที่ผมปรับมาแกครับครับมันมีส่วนหมดมีส่วนหมดครับเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วก็หน้าเปิดปิดนะครับเป็นไงชอบไหมฮะตัวเดี๋ยวนี่ดีนะอันตัวนี้อันตัวไหนตัวนี้น่าจะประมาณ 20,000 กว่าๆครับใช่พอดีตัวนี้ตัวใหม่จริงๆยังไม่ออกขายเลยนะครับอันนี้มันเป็นตัวใหม่เป็นเรียกว่าตัวไฮลันช์ก็คือมันจะใช่ครับมันจะเบากว่าเดิมแล้วก็ก้านจะเบาเหมาะกับซีเนียร์แล้วก็นักกอล์ฟเยาวชนนะขอบคุณคุณอาเกียงไกรนะครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ครับผมที่ให้ความกรุณานะครับตีเหล็กอีกสักหน่อยไหมแม่ไม่เป็นไรโอเคนี่ครับอุปกรณ์ที่เอามาให้ลองนะนี่ขอบคุณบริษัท Easy Golf เลยครับโอ้ขอบคุณครับคุณอาครับครับผมนี่ครับผมนะครับภูสิทธิ์จะท้าทายกีฬากอล์ฟนะเหล็ก7จะตีให้ได้200กว่านะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่ได้นะครับเซ็นเซอร์ครับไม่ได้เป็นตุ๊กตาเฉยนะมาลองเหล็กตัวนี้นะไม่ได้นะแหมไม่ได้ครับตัวเลขดูไว้ก่อนครับนี่ความโหดแนะนำตัวหน่อยครับ FC เห็นบอกว่าเป็น FC กอล์ฟจะซับครับครับผมชื่อกล้องครับชื่อกล้องนะเอาอยู่นครปฐมนะครับมาท้าทายกับกีฬากอล์ฟหน่อยฮะอันนี้เหล็ก7ของปิงนะ G430 นะนี่เรียวๆเลยนะไม่เป็นไรครับนี่เป็นไงนี่ดูความโหดตรงไกลไกลมั้ยไกลครับไกลนะมันเบาดีมันเบาครับเพราะว่าก้านนี่มัน45กรัมเองแปลกมากเลยครับแปลกมั้ยฮะแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีสปริงอยู่นี่เป็นเคปลาร์เนี่ยคาร์บอนเคปลาร์แล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนสปริงอ่ะเนี่ย
พอโดนรูปปุ๊บมันดึงนี่เหล็ก7เองนะคิดดูสุดยอดเลยครับสุดยอดไหมฮะต้องมีไว้ใช้แล้วครับนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอวยกันเองอย่างนี้โอเคครับขอบคุณครับครับผมตีลอยดีไหมตัวนี้ดีครับนี่ตัวนี้เป็นตัว High Lunch นะดูซิตรงสีเทาๆเห็นไหมมันจะเขียนว่า High Lunch เนี่ยใช่ครับก้านก็เบานะใช่ไหมเหมาะแก่เยาวชนนะฟีลลิ่งดีมากนี่ดีโอ้ง่ายไหมไหนมิลลี่โปรดูไม้หน่อยสินี่ G430 ครับ High Lunch ตีง่ายไหมมิลลี่ชอบป่ะ หลังจากที่ให้พี่ๆ RR นะครับแล้วก็น้องๆเยาวชนลองนะก็ตัวนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะเป็นตัว High Lunch นะครับ G430 มีทั้งไดเวอร์โกไม้ไฟเวย์โกไม้ยูทิลิตี้แล้วก็ชุดเหล็กนะฮะตัวนี้พิเศษตรงก้านที่เบานะฮะแล้วก็หัวที่เหมาะกับก้านที่เบาแล้วก็กริปเป็นไอโอมิกนะครับถ้าใครสนใจก็คือต้องรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้กำลังจะวางตลาดแล้วนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับสำหรับพวกที่ชอบโมไม้นะแล้วก็ก้านเบาๆอ่ะหัวเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่าโททัลเวทอ่ะมันเบาตัวหัวเนี่ยเบาเหมาะสำหรับซีเนียร์ทัวร์แล้วก็เยาวชนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการชั่งให้ดูสดๆเลยนะครับอันนี้เป็น G430 Max นะครับดูน้ำหนัก198กรัมโดยประมาณนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งตัว430 Max High Lunch นะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้ดูซิว่าหัวมันจะเบาลงขนาดไหนนี่ไงเห็นไหม188กรัมนะครับหัวตัว High Lunch ซึ่งถ้าท่านนักกอล์ฟเนี่ยเป็นสายเปลี่ยนก้านนะครับพวกก้านเบาๆเนี่ยตัวนี้แนะนำเลย High Lunch เนี่ยเหมาะสมนะครับจะได้ทำสวิงเวทง่ายๆนะครับนี่อันนี้คือน้ำหนักหัวเปล่านะครับเป็นตัวที่ไม่ใช่ไฮลันช์นะครับ179พี่เหมยลองเอาตัวที่เป็นนี่พี่เหมยนะครับร้านธนิยะปิงนะใกล้เคียงตัวนี้เบากว่าตัวไฮลันช์เบากว่าที่เป็นหัวเปล่านะฮะแล้วก็ผนวกกับไอตัวหมุดน้ำหนักที่มันเบากว่านะครับพี่เหมยขอหมุดน้ำหนักนะครับมานี่ทำกันสดๆเลยเป็น11กรัมครึ่งประมาณนี้นะครับตัวน้ำหนักของ High Lunch นะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูน้ำหนักธรรมดาบ้างนี่19กรัมนี่เลขเขียน19อยู่เนี่ยฮะเป๊ะมากสรุปก็คือตัวที่เป็นหัวเปล่านะครับที่เป็นมากับ High Lunch เนี่ยจะเบากว่าหัวทั่วไปที่เป็นก้าน60กรัมนี่นี่เป็นหัวธรรมดานะครับไม่ใช่ High Lunch นี่ชัดเจนเลยน้ำหนักจะหนักกว่าตัวไฮลันแบบชัดเจนเลยครับทั้งหัวเปล่าแล้วก็ตัวชุดคิดตรงนี้นะครับที่ใส่ด้านหลังของหัวไม้นะครับชัดเจนนะครับ